สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้ผมไปนะครับเบียร์สเตาไปพอดีแล้วก็มีสาวๆนะครับเขาสงสัยอยากว่าเอ้ยเขาอยากจะทานเบียร์เขาต้องกินเบียร์แบบรสไหนอะไรยังไงครับนี่พอดีผมไปเขมรมาเนาะผมมาเจอตัวนี้ครับเนาะนี่ครับนี่เป็นฮูการ์เด้นนะครับเบียร์เบลเยียมเป็นวีดเบียร์นะครับวีดเบียร์นี่คือมากับพวกข้าวสารนะครับข้าวสาลีน้ำฮอปนะครับแล้วก็ยีสต์นะครับเป็นส่วนประกอบแล้วก็อันนี้เขาจะใส่พวกกลิ่นของราสเบอร์รี่แล้วก็โรเซ่นี่คือตามภาษาเบลเยียมนั่นก็คือกลิ่นกุหลาบนั่นเองนะครับอ้าวน้องพี่ขอที่เปิดหน่อยผมจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นเบียร์เขมรนะครับไม่มีขายในประเทศไทยแต่ว่าน่ากินนะครับนี่เห็นไหมครับหนีภาษีนะครับผิดกฎหมายราคาถูกกันเนาะแล้วก็เราไม่ใช่คนรวยมีตังค์มาดูกันโอ้โหกลิ่นของกีบกุหลาบในสวนแห่งทุ่งกุหลาบพันปีมาเลยครับนี่ดูสีเขาว้าว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 ดูสีชมพูกุหลาบเลยโอ้โหนี่1แก้วของเขานะครับปริมาณพอดีกับแก้วเทสไวน์ของผมเลยนะครับเทสเบียร์ขออภัยนี่ดูสีสันครับเห็นไหมครับวีสเบียร์นะครับจำไว้นะครับสีเขาจะขุ่นนะครับไม่ใสเหมือนเบียร์ที่เรากินกันแล้วก็อีกอย่างนึงครับพ.ร.บ.สุราก้าวหน้าตอนนี้ผ่านวาระแรกไปแล้วนะครับทุกคนมีโอกาสได้รับประทานคราฟต์เบียร์ของฝีมือคนไทยนะครับเดี๋ยวผมลองดูอันนี้ให้ดูของเขมรกับของโอ้โหกลิ่นกีบกุหลาบอะผมพูดได้เลยกลิ่นกีบกุหลาบผมอยากให้คุณได้กลิ่นจริงๆเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเหมือนเลยเหมือนโรเซ่ที่ขายตามเซเว่นโลตัสมาร์เก็ตพวกนี้เลยนะครับนี่มันถูกอยู่แล้วนะครับถ้าใครอยู่ใกล้ชายแดนตลาดชายแดนต่างๆนะครับทั่วประเทศนี่หาซื้อมาลองชิมได้ไม่ท้องเสียแน่นอนครับวันนี้ขอลาไปกับฟูการ์เด้นโรเช่